คุณเคยอยากตัดใครออกจากชีวิตไหมทำไมน้องไม่รักษาของเลยคนที่คุณคิดว่าชีวิตคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขาเป็นขยะที่ต้องเก็บกวาดเป็นภาระเป็นกาฝากที่สลัดทิ้งไม่ได้รอแบบนึงดีเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองอยากขโมยเงินฉันมาใช่ไหมเสียไปแล้วทิ้งแกไว้กับฉันน่ะลูกยี่ฉันทิ้งแกไปแล้วโอ้แล้วทำไมไม่ทิ้งล่ะบางทีอ่ะฉันอยากให้เขาตายด้วยซ้ำดูเหมือนสวรรค์จะรับฟังคำอธิษฐานของฉันแต่ฟังผิดคุณเป็นมะเร็งนะครับมันได้ลุกลามไปส่วนอื่นด้วยที่เท่าที่ทำได้คนที่กำลังจะตายดันกลายเป็นฉันซะเองฉันไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ฉันอยากจะตัดออกจากชีวิตมากที่สุดจะกลายเป็นคนที่ต่อลมหายใจให้ฉันอยากมีชีวิตอีกครั้งสิ่งที่น้องให้ฉันในวันนั้นมันมากกว่าแค่เส้นผม